กระทรวงมหาดไทยสิงคโปร์เสนอร่างกฎหมายป้องกันการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์หรือ Protection from Scams Bill ให้สภาพิจารณาเมื่อวานนี้นะครับหลังจากครึ่งปีแรกของปีนี้ความสูญเสียจากการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ในสิงคโปร์ทำสถิติไม่ต่ำกว่า385ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า 13,000 ล้านบาทจาก 26,587 คดีเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึงร้อยละ 16.3 ตำรวจสิงคโปร์ระบุว่าอุปสรรคสำคัญของการปราบปรามการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์ก็คือการทำให้เหยื่อเชื่อว่าพวกเขากำลังถูกหลอกลวงนำไปสู่การสั่งระงับบัญชีโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้และถอดบทเรียนถึงการนำมาใช้ในไทยด้วยคือรัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยเขายื่นมือมาจัดการเรื่องแก๊ง call center ด้วยตัวเองและแก้กฎหมายให้ตำรวจมีอำนาจถูกไหมถามว่าประชาชนชอบไหมอย่างเงี้ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบอยู่แล้วเพราะว่าอยู่ๆคุณมาโดนอายัดบัญชีโอนไปนั่นโอนไปนี่ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนกับคุณน่าจะมีสิทธิ์ในการจะโอนไปไหนของคุณก็ได้บัญชีของคุณนี่ช่วงแรกๆเนี่ยประชาชนเขาคงไม่เข้าใจคงต้องทำความเข้าใจกันเยอะเหมือนกันแต่ถ้ามาออกเป็นกฎหมายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เพราะสิงคโปร์เขาเป็นระบบที่กฎหมายเขาเข้มอยู่แล้วแต่ถ้าจะเอามาประยุกต์ใช้กับไทยผมว่าเราต้องสตาร์ทดีก่อนนะแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนตามต้องมี3เดือน6เดือนแล้วก็ต้องเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะคือต้องมาใช้อันเนี้ยนะแต่ผมว่าในประเทศไทยเราจะมาอยู่ๆจะมาบล็อกเบิร์กอะไรเงี้ยผมว่าเกิดได้ยากไหนจะธนาคารต้องเจรจากับลูกค้าไหนจะลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าคุณมาอายัดของผมได้ยังไงผมว่ามันไม่ง่ายนะครับแต่มันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าสถานการณ์มันเสียวันละ100ล้านแล้วเพิ่มพุ่งไป150ล้าน200ล้านนี้ไม่แน่ครับถ้าร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับไฟเขียวจากสภาสิงคโปร์ตำรวจก็จะสามารถสั่งระงับบัญชีที่เชื่อว่าเป็นเหยื่อการโจรกรรมออนไลน์ได้นะครับแต่การระงับบัญชีจะเป็นแนวทางขั้นสุดท้ายในการแก้ปัญหาโดยผู้ถูกระงับบัญชียังสามารถเข้าถึงบัญชีได้เฉพาะใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นเท่านั้นเช่นจ่ายค่าเช่าบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นซึ่งจะต้องขออนุญาตจากตำรวจเพื่อการเข้าถึงจำนวนที่จำกัดในแต่ละเดือนการระงับ1ครั้งจะมีผล30วันและสามารถต่ออายุการระงับได้อีก5ครั้งทำให้ระยะเวลาในการระงับอาจยาวนานสูงสุดถึง3เดือนครับ